ตีสองกับอีกประมาณ8นาทีครับกลับเข้ามาสู่บรรยากาศของ The Ghost Radio ของเรากันต่อครับเป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วกับผมแจ็ควัชรพลฝึกใจดีนะครับสำหรับคุณผู้ฟังท่านไหนที่ยังไม่นอนดึกๆแบบนี้อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญฝากเรื่องมาได้ที่พี่บัตรผีหน้าหวานผีหน้าส้มของผมได้เลยนะครับแล้วก็ฝากขอบคุณไปด้วยสำหรับ winner99new.comเว็บไซต์สำหรับท่านที่อายุ20ปีขึ้นไปนะครับขอบคุณด้วยที่ดูแล The Ghost Radio เราจะมาติดตามฟังเรื่องต่อไปครับจากสายของคุณออฟคุณออฟปัจจุบันนี้อายุ25ปีมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อยู่ย่านฝั่งทนครับคุณออฟใช้ชื่อเรื่องนี้ว่าคืนก่อนวันแสดงเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงไปติดตามฟังพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับคุณออฟสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณออฟตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนแถวโรงเรียนนี่แหละครับแถวแถวโรงเรียนแถวแถวย่านฝั่งทนเนี่ยนะครับนะฮะแล้วตอนนี้ฟัง The Ghost Radio ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน Android หรือ iOS Android ครับเอ้ยไม่ใช่Android ครับ Android เนาะสัญญาณการรับฟังชัดเจนดีนะครับโอเคครับโอเคนะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้แน่นอนว่าชื่อของโรงเรียนเราไม่พูดถึงเลยเนาะครับผมครับนะฮะที่บอกว่าคืนก่อนวันแสดงเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงเชิญเลยครับคุณออฟคือเรื่องนี้นะครับเป็นเกิดจากแฟนผมครับครับผมประมาณ10ปีที่แล้วช่วงนั้นก็เขาอยู่ประมาณป.5 ป.6 เนี่ยแหละครับคือวันนั้นเนี่ยจะเป็นการแสดงเกี่ยวกับที่จะไปถวายพระพรนะครับอ๋ออันนี้คือเป็นเรื่องเล่าของแฟนเล่าให้ฟังประสบการณ์ของแฟนเนาะครับผมโอเคโอเคก็วันนั้นก็มีโอกาสแฟนผมได้มีโอกาสได้ไปคัดตัวแล้วก็เขาได้มีโอกาสได้ไปรำนะครับแล้วพอดีว่าถ้าพรุ่งเนี้ยจะไปรำคืนนี้ก็เลยต้องนอนค้างที่โรงเรียนครับผมครับแล้วก่อนที่จะนอนค้างเนี่ยรุ่นน้องสองคนเขาบอกว่าพี่ถ้าเกิดว่านอนที่นี่นะมีเสียงอะไรหรือมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยพี่ไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าที่นี่เป็นเรื่องปกติครับขนาดรปภ.เขายังไม่กล้าขึ้นมาตรวจเลยโอ้ยพวกหนูนอนกับนี้ครับผมแต่ผมว่าคิดว่าทำไมพูดกันอย่างนี้นะก็ทั้งหมดที่นอนก็มีทั้งหมด14คนครับผมเด็กที่แสดงทั้งหมด12คนแล้วก็ครูที่ดูแลอีก2คนนะครับผมคือห้องที่ไปนอนเนี่ยคือเป็นห้องนาฏศิลป์ครับครับผมแล้วคุณครูที่คุมเนี่ยเขาไปนอนห้องสมุดที่อยู่ข้างๆไม่นอนห้องนาฏศิลป์ด้วยไม่นอนครับให้นักเรียนนอนกันครับเขาบอกว่าแต่ผมว่าเป็นห้องที่ไม่ใหญ่มากครับเล็กๆครับผ มคือในห้องเนี่ยพี่แจ็คคือถ้าเราหันหน้าเข้าห้องทางซ้ายมือจะเป็นกระจกครับกระจกติดผนังใหญ่เลยครับเอาไว้เหมือนกับซ้อมรำจะได้ดูตัวเองด้วยใช่ครับซ้ายมือเป็นกระจกข้างหน้าเราเป็นหน้าต่างครับผมหน้าต่างยาวเป็นเหมือนห้องเรียนธรรมดาครับแล้วขวามือก็จะมีเหมือนแค่ครับเหมือนแค่ที่อยู่เอาไว้วางพวกเครื่องดนตรีไทยแล้วก็จะมีตู้วางชุดมีเครื่องเล่นวิดีโอแล้วก็ทีวีครับผมคือก็ตามภาษาเด็กนะครับเวลาเราไปนอนกับเพื่อนก็จะสนุกสนานกันไงฮะแล้วก็เขาก็เล่นกันดึกนะครับก็ต่างคนก็ต่างนอนระหว่างที่ปิดไฟนอนเนี่ยแฟนผมรู้สึกว่าได้ยินเสียงเหมือนเสียงเพลงเสียงคนคุยกันแฟนผมก็นึกว่าสงสัยครูนอนดึกดูทีวีดูอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ที่แปลกคือเพื่อนข้างๆเขาสะกิดแฟนผมก็แบบด้วยความที่รำคาญนะครับคือคนก็จะนอนครับเขาก็เหมือนประมาณว่าเอามือไปแตะสะกิดทำไมวะอะไรเงี้ยครับก็ทำอย่างนี้อยู่หลายรอบแล้วแต่เสียงก็ยังมาเรื่อยๆครับแล้วทีนี้เสียงมันก็เริ่ม
ดังขึ้นครับดังขึ้นเพื่อนก็เริ่มสะกิดแรงขึ้นจนแฟนผมนี่รำคาญมากก็เลยลืมตาขึ้นมาครับแต่สิ่งที่เขาเห็นคือมีผู้หญิง12คนใส่ชุดนางลำทาหน้าขาวใส่ชฎาดอกไม้ที่จะมีอยู่ตรงชฎาครับเป็นดอกพวงมาลัยดอกไม้สดเขากำลังยืนลำอยู่ทั้งหมด12คน12คนเลยนะครับ12คนยืนลำอยู่แล้วเพลงที่เขาเล่นที่เขาจะต้องลำเนี่ยประมาณ 3-4 นาทีพี่แต่ผมก็แบบว่านอนมองเขาอยู่อย่างนั้นนะครับประมาณครึ่งเพลงแล้วประมาณครึ่งเพลงแล้วเหมือนเขาทนไม่ไหวอะครับก็หลับตาเพราะว่ากลัวมากครับทีนี้รุ่นน้องคนหนึ่งเขาเหมือนว่าเริ่มทนไม่ไหวแล้วครับเขาเลยลุกไปปิดไฟไม่ไปเปิดไฟครับเท่าที่ครับลุกไปเปิดไฟแล้วตะโกนเรียกครูครับครับผมแล้วครูก็มาบอกว่าพวกเธอแบบว่าประมาณว่าเล่นกันเยอะกันหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่าครับแล้วสรุปคืนนั้นคือคุณครูต้องมานอนเฝ้าทั้งคืนนะครับ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 ก็ประมาณนี้ครับคือหมายถึงว่าเขาเห็นเป็นลักษณะของนางรำอย่างที่เราเห็นในหนังผีอย่างนั้นเลยป่ะหน้าขาวขาวครับผมมีใส่สวมชฎามีพวงมาลัยคือรำอยู่ตรงส่วนไหนคือรำอยู่กลางห้องครับคือแฟนผมเนี่ยจะนอนหันหัวเข้าหน้าต่างครับคือแล้วปลายเท้าจะเป็นประตูแล้วขวามือจะเป็นหน้าต่างไอ้จะเป็นกระจกใช่ใช่ตรงพื้นที่ตรงกลางจะมีที่ว่างอยู่ตอนแรกแฟนผมก็คิดว่าเทปมันเล่นเองหรือเปล่าครับเทปมันเล่นเองหรือเปล่าแต่คิดไปคิดมา มันคงเป็นไปไม่ได้มั้งที่เทปจะเล่นเองครับผมครับก็เลยเขาบอกว่าเหมือนที่เขาเคยดูในวิดีโออะครับเพราะว่าก่อนจะรำก็จะมีวิดีโอครูก็จะเปิดวิดีโอให้ดูประมาณนี้ครับเขายืนเรียงแถวกัน12คนครับผมรำเหมือนรำหันหน้าไปทางกระจกทางนู้นใช่ไหมใช่ครับแล้วเขาก็หันแบบหันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวาแต่คือไม่ได้หันมาจ้องตาครับอะไรนี้นะครับก็คือเหมือนเขาลำไปปกติครับเหมือนทั้ง12คนเนี่ยเป็นคนดูเขาอะครับเฮ้ยแต่ถามว่าผมเนี่ยชอบดูหนังผีผมจะรู้สึกกลัวผีนางรำมากเลยนะไม่รู้ผมว่ามันมีความน่ากลัวแบบน่ากลัวผีนางรำอ่ะคาแรคเตอร์จะมาหน้าขาวๆไปแดงถูกผมจำภาพหนังที่พี่อุ๋ยนนทรีนิมิบุตรเคยกำกับได้เรื่องทรีอารมณ์อาถรรพ์อาฆาตจำได้ป่ะอ๋อครับเออที่มีผีนางรำเฮ้ยน่ากลัวนะแค่ฉากโฆษณาผมก็ใช่ดิเปลี่ยนเป็นช่องละเออและอย่างคือผมไม่รู้ผมมีความรู้สึกว่าทำไมผมกลัวไม่รู้ผมคิดไปเองเลยว่าแต่ผมกลัวชุดนางรำอ่ะอันนี้ไม่ได้แบบตอแหลไม่ได้แบบดัดจริตอันนี้จริงๆนะผมเห็นชุดนางรำแล้วผมรู้สึกยิ่งเห็นตุ๊กตานางรำนะผมจะมโนภาพมาเลยว่าโอ้โหถ้าออกมาแล้วมาลำให้เห็นอะไรเงี้ยมันน่ากลัวแปลกๆอ่ะน่ากลัวน่ากลัวมากน่ากลัวมากตั้งวงมาก่อนเลยนะครับถูกต้องถูกต้องถูกต้องอะไรประมาณนี้คือผมจะกลัวมากแต่ต้องบอกว่าเฮ้ยตอนนั้นแฟนเรายังเด็กอยู่แค่ป.5 ป.6 แต่ถามว่าเอ้ยคุมสติได้แบบไม่กรี๊ดด้วยนะครับเออยังนอนดูแบบลำไปครึ่งเพลงอ่ะเออแล้วมีสติมากเออเนี่ยพี่แบบเปิดให้ดูนะผีนางรำเนี่ยอ๋อนี่อาถรรพ์แก้บนผีเอออันนี้ก็น่ากลัวแบบผีนางรำผมไม่รู้ว่าผมกลัวดูน่ากลัวเขาบอกว่าเขาเจอบ่อยมากพี่จนทุกวันนี้เขาไม่กล้าใส่บาตรนะครับครับหรอทำไมอ่ะเขาบอกว่าเหมือนเขาเคยไปดูดวงอะครับกับยายเขาอะเขาบอกว่ายิ่งใส่บาตรยิ่งมีพลังเยอะหมายถึงว่าใส่บาตรมีพลังเยอะยังไงไม่เข้าใจใช่เหมือนว่าการเหมือนถ้าเขาสะสมบุญมากๆครับทำบุญมาก
หมือนพลังในการเห็นเขาซะเยอะอ๋อเหรอผมก็ไม่เข้าใจจุดนี้เหมือนกันนะครับอ๋ออันนี้คือมีหมอดูทักเข้ามาอย่างนั้นใช่ครับเหมือนกับว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่พลังเยอะนะคืออาจจะใส่บาทมากเขาอาจจะมาขอส่วนบุญมากก็เป็นได้นะเป็นไงคือมีอยู่เรื่องเลยท่านหนึ่งอะพี่เขาเล่าให้ผมฟังนะเพราะฉะนั้นผมเป็นอาหารอยู่แล้วเขาโทรมาเลยด่วนเลยนึกว่ามีเรื่องด่วนอะไรเขานั่งรถเมล์กลับจากมหาวิทยาลัยครับแล้วตรงช่วงที่เอรถเมล์ผ่านมันเป็นสะพานลอยครับครับแล้วรถเมล์มันติดอยู่ตรงสะพานลอยพอดีแล้วเขาจ้างติดหน้าต่างด้านขวาเป็นเบาะเดียวใช่ไหมพี่ครับเขาได้ยินเสียงตุ๊กแล้วเขาหันไปนอกหน้าต่างเนี่ยผู้ชายโดดลงมาจากสะพานลอยอุ้ยเหรอแล้วคุณผู้ชายคนนั้นลุกขึ้นยืนอุ้ยเดินขึ้นสะพานลอยลงไปโดดมาใหม่แล้วที่ช็อกคือป้าข้างหน้าเขาเห็นเหมือนกันแล้วเขาบอกว่าหนูเห็นเหรอแล้วเขาก็วิ่งลงรถไปเลยครับผมก็อย่างที่เราเคยได้ยินกันนะคือคนที่เขาฆ่าตัวตายเขาก็จะมาทำซ้ำๆอยู่งั้นบ่อยครับเหมือนกับว่าแฟนเราก็มีเซนใช่ไหมเรื่องพวกนี้มีครับแต่ตอนนี้ไม่ค่อยทักว่าอย่างนี้อย่างนี้ไม่ค่อยมีแล้วครับครับครับนะครับแหมพี่บัตรเนี่ยขยันเหลือเกินเปิดแต่รูปผีนางรำให้ผมดูเนี่ยแล้วผมขับรถกลับบ้านแล้วออกมาทานโทษนะซอยที่จะออกไปเนี่ยแล้วพี่บัตรขี่มอเตอร์ไซค์ผมขับรถยนต์แล้วเวลาแกไปเนี่ยก็ไม่ค่อยรอผมอ่ะแกไปเร็วเห็นแต่ไฟท้ายเนี่ยเพราะผมขับออกไปคนเดียวแล้วเปียวกว่าจะขับออกไปที่นี่ผมว่ามี 2-3 โลกว่าจะไปถึงถนนใหญ่อ่ะโอ้ลึกมากอยู่แถวไหนพี่อยู่แถวๆกิ่งแก้วฮะกิ่งแก้วใกล้ๆกับสุวรรณภูมิอ่ะอ๋อครับโอ้ก็แบบชานเมืองหน่อยแต่ที่เราอยู่เนี่ยคือมันเป็นหมู่บ้านใหญ่อ่ะมันเป็นหมู่บ้านที่มีสนามกอล์ฟด้วยอ่ะเหมือนบ้านหลังนี้อยู่กลางสนามอยู่ในสนามกอล์ฟอีกทีนึงอ่ะกว่ามันจะออกไปถึงแล้วโอ้ยนะครับอ่ะได้ฮะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่ไปที่แฟนเราเนี่ยไปเจอมาครับเดี๋ยวมีเรื่องนึงพี่มีเรื่องนึงที่เดี๋ยวไปเขาไปเล่าครั้งหน้าก็ได้มีเรื่องเหรอได้ดีครั้งหน้าก็ได้ครับผมที่เห็นกันเนี่ยพี่คนนึงเขาความจำเสื่อมไปเลยช่วงขณะหนึ่งหรอน่าสนใจเรื่องนี้นะฮะเป็นพรุ่งนี้หรือเป็นเสาร์หน้าเสาร์หน้าผมไม่อยู่ก็คุยกับพี่ขุนได้คุยกับพี่บัตรได้เสาร์หน้าหรือไม่ก็ถ้าว่างก็พรุ่งนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาได้หมดเลยเดี๋ยวผมติดต่อไปก็ได้ได้ครับบล็อกไปได้ครับได้ครับครับโอเคขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับชมว่าขยันหน่อยนี่เปิดจังเลยโอ้อะนะฮะจากเรื่องเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อเลยดีกว่าครับจากเรื่องของคุณออฟครับเรามาลุยกันต่อที่เรื่องของคุณอาร์ตคุณอาร์ตปัจจุบันนี้อายุ28ปีครับบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเลยจะมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวรอการติดต่อสักครู่นึงนะครับระหว่างนี้ผมไปดูข้อความทาง4276995นะครับอย่าลืมพิมพ์จีนำหน้ามาด้วยนะครับข้อความจะได้เข้ามาที่หน้าจอผมบอกว่าฟังผ่านเว็บโฮมสเตชันชัดเจนมากครับเสียงจีไม่เป็นปัญหาในการฟังคืนนี้ตื่นเต้นมากๆชอบขอบคุณฮะแล้วก็ดีใจที่ชอบด้วยนะครับแล้วก็ขอให้พี่แจ็คแล้วก็ทีมงานมีสปอนเซอร์เยอะๆแล้วเมื่อไหร่จะเอาลงคลื่นวิทยุโอ้อันนั้นเรื่องใหญ่มากฮะอยู่ที่โอกาสจังหวะนะครับหลายๆอย่างเลยกัน